ธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราทำผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองอย่าใช้กฎหมายเป็นของเล่นนะครับวันนี้ตกใจมากเลยมีข่าวว่าฟังคนปันเอ็กซ์17นาฬิกาของวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่สถานีตำรวจนครบาลมินบุรีพันตำรวจเอกทรงนวุฒิโพธิสาขาทนายความได้รับมอบอำนาจจากนายธนกชพรศิริเพชรผู้บริหารสถาบันตรวจสอบและวิจัยวัตถุโบราณอมตะสยาม2017จำกัดเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีกับผู้ใช้ยูทูบเบอร์เพจดังชื่อว่าคนพันเอ็กซ์โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทจนทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายอาญาและพรบคอมพิวเตอร์เนื่องจากได้โพสต์ข้อความอันเป็นเท็จและคลิปวิดีโอที่สร้างความเสื่อมเสียและทำให้ได้รับความเสียหายโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเรื่องและจะดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดนี่แหละจะมาบอกว่าอยากแจ้งความอยากดำเนินคดีทำไปแต่ถ้ามันผิดมันไม่ใช่ชีวิตก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าอะไรอ่ะอะไรคนพันเอ็กกับใครอ่ะคนพันเอ็กที่ไปโพสต์หมิ่นประมาทท่านน่ะเห็นไหมไปโพสต์หมิ่นประมาทคือเพื่อนๆก็รอดูไปว่าเมื่อไหร่ได้หมายเรียกมาเนาะมันก็จะมีการชี้แจงนะแล้วก็โอ้ยแล้วก็มันก็คือชีวิตก็จะเปลี่ยนอ่ะมันไม่สนุกหรอกใช่ไหมว่าจู่ๆเอ๊ะจะมีใครไปหาเรื่องใครยังไงแล้วไปค้นมาอ้าวนี่ร้านนี้เป็นพระหลุดจำนำแล้วเนี่ยโอ้โหตายแล้วนี่ไงคือขั้นตอนก็เป็นไปตามที่เขาบอกอะเนาะที่ข่าวลงอะบอกว่าแจ้งความดำเนินคดีคนพันเอ็กซ์ก็นี่ไงเพราะไปโพสไปโพสต์หมิ่นประมาทเขาไปโพสต์คลิปอะไรเนี่ยคือได้ฟังตอนแรกก็ตกใจเนาะเฮ้ยเรารู้จักเขาเหรอเราก็ไม่ได้รู้จักเขาแล้วเราจะไปสร้างความเสียหายให้เขาก็นำเข้าข้อความอันเป็นเท็จอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่เราก็มาดูว่าตำรวจที่มีนบุรีจะทำยังไงต่อไปใช่ไหมคืองงมากๆและไม่เข้าใจชีวิตว่าจู่ๆไปแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยโอ้โหยูทูบเบอร์คนดังถูกแจ้งความดำเนินคดีแล้วโอ้โหแล้วอะไรนะจะไม่ยอมจนถึงที่สุดก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่รู้ว่าทีมงานกฎหมายของเขาเนี่ยจะแจ้งความดำเนินคดีผมเนี่ยด้วยข้อหาอะไรใช่ไหมหมิ่นประมาทยังไงอะไรยังไงใช่ไหมแต่คอยดูนะว่าผลสะท้อนกลับอะธรณีนี่นี้เป็นพยานเราก็สิทธิ์มีอาจารย์หนึ่งบ้างเราทำผิดท่านประหารเราชอบเราบ่ผิดท่านมาล้างดาบนั้นคืนสนองอย่าใช้กฎหมายเป็นของเล่นนะครับใช่ไหมอย่าใช้กฎหมายไปเที่ยวกันแกล้งรังแกใครก่อใครเพราะคิดว่าฟ้องแล้วมันจะ
ทำให้ตัวเองเนี่ยโอ้โหชนะมีชื่อเสียงใช่ไหมแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยไม่รู้จักกันพอไม่รู้จักกันแล้วจู่ๆเอ้ยแจ้งความดำเนินคดีออกข่าวซะเนี่ยโอ้โหเนี่ยออกข่าวซะเป็นแบบนี้เนี่ยชื่อเสียเลยนะเนี่ยนิรันดร์คนพันเอกนี่ชื่อเสียหายเลยใช่ไหมโอ้แล้วยังไงดีจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปก็คอยติดตามดูนะนะแล้วเจอกันตอนต่อไปกดไลค์ใช่กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ